อโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวมื้อนี้กะวันจันทร์เนาะซีเรื่องสดใสก็เลยมาต้อนรับวันจันทร์วันนี้คือการเฮดเวียกฉันใส่เสื้อมาผิดวันถูกต้องนี่นึกว่าเป็นวันศุกร์ไปแล้วแกไปเปลี่ยนก่อนแต่ต้องมีความแตกต่างกันบ้างนะเดี๋ยวจะกลืนกินกันไปคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการคนดังขอโชว์นะคะหลังจากที่พักไป2วันเสาร์อาทิตย์ชาร์จแบตเต็มที่วันนี้มาลุยกันต่อนะคะในเรื่องของความสุขความบันเทิงกับรายการของเราแนะนำช่องทางกันก่อนนะคะนอกจากเจออู้แบงแล้วเปิดติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางFacebook นะคะยังไงยินดีต้อนรับทุกคนเสมอเข้าไปเลย www.facebook.com/chanapathailand นั่นเองหรือจะที่เว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือที่ไหน อยู่ที่ไหนล็อกบนรถก็ติดตามรับชมรายการของเราได้เหมือนกันนะคะเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/chanapathailand นั่นเองค่ะเจ้าไปแล้วเนาะรวมฮอนเนาะสามารถติดตามเฮาได้ทั่วโลกผ่านกล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นเนาะอันนี้สามารถติดตามเบิ่งได้ทั่วโลกเลยเวอร์วายเลยนั่นเองเนาะแต่ที่สำคัญเนาะจากลูกกุดทีวีทุกรุ่นแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันเซิร์ช5ได้เลยเนาะพิมพ์ว่า Channel 8นั่นเองแล้วก็ยังบ่หมดเท่านั้นเนาะยังมีทางอีกตึม1ช่องทางที่ต้องบอกเลยว่าเป็นช่องทางที่ง่ายหลายๆเซิร์ช5เลยถ้าเซิร์ช5เลยในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์เนาะพิมพ์ว่า Wellnessมาร์คช็อปนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ wellnessmarkshop.com สามารถติดตามเบิ่งเขาได้ตลอดเลยจ้าถูกต้องสะดวกช่องทางไหนเลือกรับชมได้ตามใจคุณนะคะเอาล่ะวันนี้เราแนะนำช่องทางกันแล้วหลายคนอาจจะอยากรู้ใช่ไหมเพิ่มแป๊บเดียวผ่านปีใหม่ไทยมาแล้วคุณผู้ชมอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งตอนนี้คุณผู้ชมคะต้องยอมรับจริงๆเลยว่ากระแสข่าวในแวดวงบันเทิงเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยให้โฮโรอินดี้เขาบอกว่าเป็นหมอดูที่โคตรอินดี้มากๆเลยคุณผู้ชมคะมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงปากจัดปากไวแต่ว่าดูโคตรแม่นเขาว่าอย่างนั้นนะก็คือเดอะวังโฮโรอินดี้นั่นเองว้าวเห็นว่าเบิ่งดวงแม่นได้แล้วก็เวลาฟันธงว่าผู้นี้เป็นแบบนี้แบบนี้จะเป็นไปแบบนั้นเลยโอ้ยถูกต้องนะจริงๆวันนั้นมาในรายการแล้วคือชอบมากเป็นคนที่แบบทายอะไรเนี่ยแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่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 วันก่อนแวะเวียนมารายการของเราวันนี้แฟนๆรายการหลายคนเรียกร้องรีเควสต์ไงทีนี้ครั้งเราจะไม่เชิญมาก็กระไรอยู่ก็เลยต้องขอเชิญมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามันมีประเด็นแบ่งตอนนี้ในวงการบันเทิงเขามีประเด็นที่หลายคนเมามอยพูดถึงกันอ๋อประเด็นข้องพี่เอข้องพอรู้คนนี้ต้องบอกเลยว่าหลายหลายคนในวงการบางเขาเรียกเขาเรียกบางกระแสกันแสดงความยินดีนะบางกระแสแบบว่าก็แอบผิดว่าเอ๊ะเป็นยังจึงต้องตัวเป็นยังบ่บอกว่ามีความผัวแล้วค่ะหูอีกตัวนึงป้าลูกสาวอายุ24ลูกชายอายุ22ผ่านมาแล้ว24ปีที่ปกปิดเรื่องนี้เป็นจังไทยคือว่าปกปิดได้ดนขนาดนี้คือเขาบอกว่าเป็นประเด็นโป๊ะแตกมากก่อนหน้านี้อู้เคยเห็นผลงานของน้องผู้หญิงนะคะก็คือรู้สึกว่าจะชื่อน้องแป้งนะถ้าจำไม่ผิดตัวน้องแป้งเองเนี่ยเคยทำงานวงการแล้วคุณผู้ชมหน้าเหมือนพี่เอมากก่อนหน้านี้เคยมีออกรายการแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าเนี่ยคือน้องสาวล่างสาวตนบินบอกว่าล่างสาวเขาบอกน้องสาวเขาไปออกรายการหนึ่งทางช่องน้อยสีนะเขาบอกว่าเป็นน้องสาวเขาเรียกพี่เออะไรอย่างนี้นะแต่ทีนี้นะตอนนั้นเราก็คิดว่าบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าตัวน้องแป้งเองเป็นทั้งนางเอก MV เคยเล่นละครก็แล้วแต่จู่ๆก็มีเรื่องโป๊ะแตกไม่รู้ว่ามันมาจากกระแสไหนเหมือนกันนะที่บอกว่าสุดท้ายน้องแป้งที่บอกว่าเป็นน้องเนี่ยไม่ใช่น้องนะนี่แหละคือลูกสาวของพี่เอเป็นลูกสาวคนโตแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่เมามากกว่านั้นเขาบอกว่ายังไม่พอมีลูกชายอีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้หลายคนจับตามองว่าเอ้ยลูกชายที่ว่าเนี่ยแล้วน้องชายอีกหนึ่งคนล่ะที่มันมีประเด็นข่าวนอกจากคุณแอนใช่ไหมคะยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนอ่ะคนนั้นคือลูกชายด้วยหรือเปล่าพี่เอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนนั้นจะดูโตได้ไหมคนนั้นดูโตหน่อยบ่หมอกปัดได้แต่ถ้าคนนี้นี่หมอกนี่อายุ22ปีนี่คนนี้เขาบอกว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกชายคนเล็กแต่ว่าน้องคนเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาทำงานในวงการเพราะน้องมีโลกส่วนตัวสูงทีนี้ประเด็นก็ว่า
เป็นที่สืบสาวราวเรื่องเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วใครล่ะที่เป็นแม่ของน้องแป้งและน้องชายอีกคนนึงแน่นแน่นเป็นประเด็นไล่เพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าลูกออกมางามขนาดนี้ค่ะแม่นี่ต้องช่วยบอกช่วยจะบอกคุณผู้ชมลองสังเกตนะว่ามีวงกลมบนหน้าจอค่ะมีบอกคนนี้แหละเขาว่ากันว่าคนนี้แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอชยาด้วยนี่ไงเป็นคนใกล้ชิดนะคะมีกระแส Talk of the Town เยอะบางกระแสก็บอกว่าปิดบังทำไมแต่หลายกระแสก็เข้าใจเพราะว่าณตอนที่พี่เอแบบอาจจะคบกับสาวคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวตอนนั้นพี่เอก็ยังอายุไม่เยอะแล้วก็ถือว่ายังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงยังดังมีแม่ยกมีแฟนคลับเยอะมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าตัวพี่เอเองไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้แต่ไม่ได้อยากจะปิดบังนะโดยส่วนตัวเรามองไว้นะแต่ว่าคือยุคก่อนมันไม่ได้เหมือนยุคปัจจุบันยุคก่อนคือถ้าบอกว่ามีลูกมีเมียมีแฟนกระแสอาจจะตกได้แมนชื่อต่อกระแสอาจจะดับลงไปได้ค่ะไอเอพันก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ก็มีผู้ได้ท่ามไม่ไปซื้อเรื่องมาแต่บางกระแสก็บอกว่าอ้าวจริงๆเนี่ยก็มีคนห้ามอยู่แต่ไอเอบอกว่าเป็นน้องสาวก็เลยเห็นให้บุญให้สงสัยนั่นแหละมันก็เป็นประเด็นอยู่แบบนั้นแบบนี้ตะวันเขาก็ข้อให้กำลังใจไอเอแล้วกันใช่ให้กำลังใจให้กำลังใจครอบครัวก็มิตรใจทุกคนเลยค่ะจะได้ก็ข้อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีแล้วกันถูกต้องแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยจริงๆอู้เชื่อว่ามีหลายคนเข้าใจมีหลายคนเข้าใจนะคะว่าบางครั้งคนทำงานในวงการบางทีมันก็ต้องคิดหลายๆอย่างแหละแต่ว่าเดี๋ยวประเด็นนี้ค่ะจะให้เดี๋ยววังมาเปิดไพ่กันเลยมาทายกันเลยว่าประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวมิตรชัยนะคะตัวน้องแป้งตัวพี่เอเองจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างเพราะน้องแป้งเนี่ยก็มีหลายคนชื่นชมบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเหมือนพี่เอประหนึ่งว่าเป็นพี่เอใส่วิกอย่างนั้นเลยทีเดียวคือหน้าเหมือนกันมากอ่ะคือถ้าบอกว่าไอเอใส่วิกดีคือใช่เลยอ่ะงูเลยแบบเอ้ยน้องแป้งด้วยไอเอเนาะแต่ว่าถ้าท่านเข้าไปสังเกตแทนนี่น้องแป้งก็จะมีความสดใสมีความเด็กกว่าอยู่แล้วแต่ว่าพอผ่านๆเหมือนว่าไอเอจริงเหมือนมากถอดท่อมาเป๊ะเลยนะลูกนะก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องแป้งเองในวงการบันเทิงจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นครูแต่งเหมือนคุณพ่อหรือเปล่าประเด็นนี้เดี๋ยวคงให้เดวังนะคะมาเปิดไพ่ดูให้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ฮือฮามากเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกระแสของหญิงลีศรีจุมพลโอ้วานแล้วสงสารดีตนไล่เพราะว่าหน้าบวมแค่ค่าลิปใช่แค่ค่านี่จอยลงจอยลงแต่หน้านี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแค่บอกคือแค่เราแบบเฮ้ยคือเป็นตาดีตนน่ะค่ะแค่บอกเอาไอโฟน6ไปวางเนี่ยไอโฟน6แบบดีดักเนี่ยไอโฟน5 SE อย่างเงี้ยเขาบอกว่าโหขาเล็กเท่านั้นเลยจริงๆผู้ชมดูนะภาพชุดสีแดงเนี่ยขาเล็กลงมากนิดนึงก็ปกติอู้เคยมีโอกาสเจอหญิงลีเขาเป็นคนที่หุ่นดีไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ว่ารูปร่างเขาสมส่วนเขาดูสวยสมส่วนนั่นแหละแต่ว่าพักหลังเนี่ยมันก็มีกระแสออกมาเยอะว่าเอ๊ะที่เป็นประเด็นแบบนี้หนึ่งนะมันมีหลายคนที่มองในแง่ลบเราก็ต้องเข้าใจบางคนบอกว่าเป็นเพราะไปทำหน้าไปอะไรหรือเปล่าหลังหญิงลีศรีจุมพลก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นโรคหนึ่งนะคะมีอาการป่วยที่ทำให้เกิดอาการบวมที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอก็คือเหมือนประมาณว่านอกจากหน้าบวมแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงจนกล้ามเนื้อหายไปเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็เริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ตัวหญิงลีเองค่ะคุณผู้ชมก็มีออกมาบอกเหมือนกันว่านะตอนนี้นะยอมรับสภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าที่เปลี่ยนไปตอนแรกอาจจะยังแบบรับไม่ได้แต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะและที่สำคัญคือแฟนคลับแฟนเพลงก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจกันไปเยอะมากเจ้าแล้วก็ยังจะบอกว่าเพิ่นมีสปิริตได้เพราะว่าใช่เนี่ยตอนมือทำอีทีหน้าบวมนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นกำลังจะแคนเซิลงานแต่ว่าคิดได้ว่าบอหางบอกวดเหตุเพราะว่าค่ะเขาพับงานเข้าไว้แล้วแล้วก็แฟนๆก็ท่าที่จะเจอกับยิ่งลีอยู่ก็เลยบอกว่าบอเป็นยังหน้าบวมแบบนี้แหละพ่อไปเจอกับแฟนๆให้แฟนๆได้ฮู้ว่าตอนนี้ยิ่งลีเป็นจังได้อยู่ช่วยอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วแบบคือเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเลยว่าสปิริตสูงไล่มากสปิริตแรงกล้ามากๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ตัวหญิงลีเองก็มีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าถูกถามข่าวคราวเรื่องอาการป่วยทั้งวันเลยค่ะช่วงนี้หญิงลีก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ขาเริ่มใหญ่ขึ้นเพราะว่ากินเยอะนะคือสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าพอสภาพจิตใจดีอะอะไรก็ดีขึ้นก็มีการแถลงผ่านโซเชียลนะคะให้แฟนๆที่เป็นห่วงเนี่ยได้
ข้าใจแล้วก็จะได้หายเป็นห่วงแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามอาการกันต่อไป นี่คือประเด็นที่หญิงลีออกมาพูดแต่คุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถามเดอะวังเหมือนกันว่าแล้วกรณีของหญิงลีถ้าเปิดจากไพ่แล้วเนี่ยอาการป่วยจะส่งผลกระทบต่องานในระยะยาวหรือเปล่าอนาคตยังคงมีชื่อเสียงหรือเปล่าเออแล้วจะหายไหมถ้าเปิดจากไพ่นะอันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมถูกต้องนะประเด็นนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถามเดี๋ยววางด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องส่วนเรื่องนี้ผ่านไปเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องแบงก็คือเรื่องราวความรักของซุปตาคู่หนึ่งไอ้ณเดชน์กับเอิญยาย่าใช่ความจริงเขาต้องเอิญวันนองณเดชน์กับน้องอั๋นน้องยาย่าใช่ใช่ใช่เอิญไอ้ก็ได้เพราะว่าเขาดีตาแล้วจะบอกว่าคู่นี้นี่ต้องบอกเลยว่าเขากาเห็นเข้ามาตั้งแต่ลิ้นละครช่วงแรกเลยเออแรกๆ แต่ตอนนี้นี่คือกระพานมาโดดแล้วเนาะหลายคนก็อาจจะแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าห่างๆกันไปแล้วบ่เอออันนี้ก็ไม่รู้ยังห่างกันดีหรือบ่ไม่แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเวลาเป็นพระนางคู่กันทีไรเนี่ยเหมือนเคมีเข้ากันแม่จนหลายคนก็แอบอินนะอินจากในจอแล้วก็นอกจอก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแท้จริงแล้วคู่นี้เนี่ยเขาอินเลิฟกันนอกจอหรือเปล่าเขารักกันจริงหรือไม่ทีนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีข่าวให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆว่าเออเหมือนทั้งสองครอบครัวสนิทกันคุณพ่อคุณแม่เอ้ยคุณทางคุณแม่ของทั้งคู่เนี่ยก็ดูจะสนิทสนมกันที่เป็นพิเศษตามงานต่างๆเห็นณเดชน์ที่ไหนก็จะเห็นยาย่าอยู่ที่นั่นมีการไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะคะณเดชน์ยาย่าก็ขอยืนยันสถานะโดยการนัดทานข้าวคือรวมตัว2ครอบครัวอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮ้ยเขาก็ยังเลิฟๆกันเหมือนเดิมแสดงว่าแรกๆกับปกปิดนะเหมือนไม่บอกชัดเจนอาจจะไม่ได้ปิดหรอกแต่ว่าไม่ได้บอกสถานะชัดเจนว่าเป็นอะไรแต่หลังๆเหมือนชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาก็คงจะรู้สึกดีๆกันอยู่เออก็คงจะเป็นคนพิเศษข่าวออกมาเด้อใช่ใช่ใช่แล้วที่บอกว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีการปกปิดๆเออพอประมาณค่ะเอาแบบพอประมาณแต่อีกคู่นึงนี่ที่บอกเลยว่าว่านกันจนระว่าเมืองไทยนี่บอกเลยว่าฮอนกับบอสคู่นี้แซ่บแล้วก็ฮอตขนาดนั้นก็คือหมากกับคิมเออคู่นี้นี่เปิดนะเออคู่นี้เขาเปิดมากเลยตั้งแต่แรกแล้วต้องแล้วก็บ้างมีการแบบว่าโซว่านกันตลอดแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องมี1ฮูปคีออกใน IG เพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้แบบว่าฟินกันทั้งในจอและนอกจอและล่าสุดนี่เลยไปทะเลอุ้ยทะลงทะเลนี่เค็มกันสู้ความว่านของคู่นี้บ่ได้ได้เขาบอกว่าทะเลแทบจะหวานเป็นน้ำตาเลยจ้าคือคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะเปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆว่าคบหากันแล้วปรากฏว่าการเปิดตัวของเขาก็เป็นผลนะ มันก็ทำให้กระแสทั้งคู่เนี่ยดีมากติดตามดูยอดจาก IG อ่ะมีคนฟอลโล่ติดตามเรื่องราวความรักคู่นี้อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนถ้าพระเอกนางเอกมาเปิดตัวว่ามีแฟนแล้วมีคนรู้ใจแล้วกระแสก็จะดรอปลงแต่คู่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเปิดเผยมาตลอดเปิดเผยมาตั้งนานแล้วแต่กลับทำให้กระแสยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ค่ะทางเดอะวังนะคะเขาก็จะมาเปิดไพ่เราจะถามเจาะลึกกันเลยทั้งคู่ของณเดชน์ยาย่าแล้วก็คู่ของคิมหมากว่าตกลง2คู่รักเนี่ยถ้ามองในแง่ของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างและมองในแง่ของกระแสแล้วก็เรื่องของงานเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็น4ซุปตาของวิกน้อยสีแม่แล้วเป็นตัวพ่อตัวแม่ของวิกน้อยสีเลยอ่ะเออนะคะก็ต้องติดตามกันต่อว่าแล้วงานในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววังนะคะรอเราอยู่แล้วตามที่หลายๆคนรีเควสต์รวมถึงแบงก็มีบางคนอยากจะดูดวงกับหมอวังด้วยโอ้ต้องบอกเลยถ้าซันนัดเตรียมตัวเลยเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเปิดสายให้ได้โทรมาปรึกษาหรือว่าดูดวงกับคุณหมอวังได้เลยเนาะซึ่งจะเปิดสายช่วงได้ต้องท่านติดตามให้ดีๆเนาะแล้วก็เบอร์โทรที่เราจะเปิดสายก็เป็นเบอร์นี้เนาะที่ว่า0292333319แล้ว0292343498เนาะช่องเบอร์นี้อย่าลืมช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราเปิดสายก็อย่าลืมโทรกันเข้ามาแล้วกันเด้อใช่แล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะกับ The Wang หมอดูโคตรแมนติดตามมาได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
นี้นะครับผมณัฐธนบูรณ์วรสิรินันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นบ้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่าง9นาทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่ดินใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจยังเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเปรี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบผู้หญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยครับมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้น
แต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะขอโชว์ค่ะก่อนหน้านี้เดวังโฮโรอินดี้นะคะเคยแวะเวียนมาในรายการฟีดแบคดีกระแสตอบรับรีเควสต์กันเข้ามาเยอะมากๆจนกระทั่งตอนนี้เราก็ต้องขอคิวหมอวังใหม่อีกรอบนึงค่ะเพราะแน่นอนในช่วงหลังเมษายนหลังปีใหม่ไทยหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะราศีใดที่จะดีราศีใดจะร่วงต้องระมัดระวังบ้างและโดยเฉพาะแบงในเรื่องของวงการบันเทิงนะตอนนี้มันมีประเด็นกระแสที่อยากรู้เยอะเหลือเกินโดยประเด็นโดยเฉพาะประเด็นของพี่เอยิ้งลียาย่าณเดชคิมหมากเนี่ยแหละเราอยากรู้มากคือเฉพาะเรื่องของดาราเนี่ยเราเนี่ยต่อมเผือกเราเนี่ยจะเริ่มทำงานขึ้นมาทันทีนะคะและที่สำคัญค่ะแบงเองยังไม่เคยเจอกับหมอวังนะคะก็อยากจะรู้ว่าดวงของน้องแบงปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอต้อนรับหมอวังเลยดีกว่านะคะหมอวังโฮโรอินดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคตรแม่นรอบค่ะต้องบอกว่าพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้องแบงวันนี้นี่ลาไม่ได้เลยนะคะต้องเตรียมตัวมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะใส่บาตรแล้วคะตื่นมาตื่นมาห้องน้ำว่าละตื่นแล้วตื่นเลยอย่างนี้นะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยวังน้องแบงเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่เคยเจอหมอวังค่ะยังไงรบกวนหมอวังแนะนำแฟนๆรายการนิดนึงนะคะเป็นใครมาจากไหนบ้างค่ะก็แต่ท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะก็ชื่อหมอวังนะคะในการดูดวงจริงๆแล้วโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการดูดวงในวิชาที่คิดเองนะคะก็คือวิชาจตุรธาตุนะคะแล้วก็วิชาภูเขาอายุนะคะแต่ในช่วงประมาณสัก7ปีที่ผ่านมานะคะประมาณ 6-7 ปีเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเจอกับไพ่แบบนี้นะคะชื่อว่าไพ่ออราเคิลนั่นเองนะคะก็เป็นไพ่ที่มีคนนำมามอบให้เราก็เลยได้ใช้มาเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักของคนเยอะมากแล้วก็มีจริงๆแล้วมีหมอดูใช้เยอะมากแล้วนะตอนนี้นะอ๋อใช่เริ่มคุ้นเคยมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจอกับหมอดูที่ต้องบอกว่านอกจากโคตรแม่นแล้วเนี่ยยังแบบโคตรตรงในที่หมายความว่าพูดตรงคือไม่ได้ว่ามาดูแล้วอวยคนนะไม่มีดีเสียอะไรยังไงเนี่ยใช้ตรงเลยบอกเลยถูกต้องนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเมื่อกี้คือเรารู้ที่มากันไปแล้วบางส่วนบางตอนเพราะว่าครั้งก่อนเราก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะพูดถึงศาสตร์การดูดวงของอาจารย์วังก็คือจะใช้ไพ่ออราเคิลตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูอันนี้ก็สอบถามกันเองอาจจะมีตอนนี้ราคาที่เอื้อมถึงก็เอื้อมได้นะจริงๆแล้วก็ยังเอื้อมได้อยู่เพราะว่าวังก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะค่อยๆปรับถามว่าบางคนเนี่ยถามว่าทำไมอ่ะเวลาราคาขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าดังหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมบอกว่าไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าจุดที่วังรู้สึกว่าตัวเองแบบโอเคเริ่มเป็นที่รู้จักของคนที่มันมากเกินกว่าเท่าตัวจากที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ประมาณ2ปีได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันจะขึ้นมันควรที่จะขึ้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เพิ่งมาขึ้นได้สักปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าอะไรเมื่อเราเริ่มมาเปิดสอนเราก็มีลูกศิษย์ซึ่งคนเหล่านี้บางคนเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็นอาชีพบางคนก็หวังว่าจะใช้เป็นอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในเลทแบบนี้เราจะไม่มีที่ยืนให้ลูกศิษย์เข้าใจไหมเราก็เลยจำเป็นที่หนึ่งเราก็ขยับขึ้นมาหนึ่งขยับขึ้นมาไม่ใช่เพราะเราดังนะคะแต่เราขยับขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์เราสามารถอยู่ได้ด้วยสองขยับขึ้นมาเพราะว่าวังมีในเรื่องของการได้รับมอบหรือว่าการบอกบุญเนี่ยที่เยอะขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ไปกับเรื่องราวแบบนี้แหละตลอดก็คือต่อยอดเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยววังเราคุ้นหน้ากันเป็นอย่างนี้ล่าสุดดู Facebook Live ของเป่าเป่าของคุณเองยังไงก็ยังเห็นเดี๋ยววังเลยเพราะว่าสนิทกับครอบครัวนี้มากแล้วก็ได้ดูดวงให้กับหลายๆครอบครัวเนี่ยอันนี้ตอน Facebook Live ก็ได้ติดตามชมดูเหรอได้ดูอันนี้บุกไปถึงที่บ้านเลยใช่ไหมคะไปที่บ้านเลยพอดีวันนั้นได้หยุดแถววันนี้ไม่ได้รับคิวกิฟต์กับบี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยบี้กลับมาเดี๋ยวจะต้องไปกลับไปจีนอีกแล้วพี่
ว่างไหมบอกเออเขาสงกรานต์ไม่รับงานวันนึงบอกมากินข้าวเร็วมาหาหลานมาหาหลานอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยยังไม่เคยได้อุ้มเขาเลยเพิ่งได้เจอเหมือนกันได้ไปเจอมาแล้วเป็นยังไงบ้างเปาตอนนี้หลายคนอาจจะโอ๊ยแสบค่ะมันเขาเป็นเด็กรู้มากอ่ะเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กน่ารักก็วันนั้นไปอีแม่น่ะสอนอ่ะเรียกเลย11 11มันก็มาแตะพี่เว้ยมันก็แตะพี่เงี้ยไหน11ชี้ดิมันก็แตะอย่างเงี้ยอืมอย่างเงี้ยมันน่ารักใครอยู่ด้วยก็หลงเป็นเด็กที่ฉลาดมากบอกอะไรรู้แล้วแบบสอนอะไรง่ายอย่างแบบทำท่าแบบโอ้อย่างเงี้ยพอเอาไปทำปากเขาเขาก็ทำอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบโอ้น่ารักเปาเป็นเด็กฉลาดเพราะว่าใครที่เป็นสาวกเปาเปาเดี๋ยวจะให้ถามถึงดวงเปาเปานิดนึงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะศาสตร์นี้ก่อนที่จะดูกันว่าราศีไหนจะรุ่งราศีไหนจะร่วงค่ะศาสตร์นี้มันแตกต่างจากการดูไพ่แบบอื่นๆหรือการดูดวงแบบอื่นๆยังไงอะคะเอาเรียนตามตรงเลยนะค่ะคือต้องตอบว่าไม่ทราบหรอกว่ามันแตกต่างมากมายเพราะว่าพี่เป็นคนไม่เคยเรียนดูดวงค่ะนะคะสองไม่เคยไปเรียนเรื่องไพ่อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่สามารถตอบได้ในเชิงของการเปรียบเทียบหรือวิชาการว่ามันแตกต่างยังไงเพราะว่าที่บอกว่าตอนที่เขาเอาไพ่มาให้เนี่ยคู่มือเลยก็ไม่มีก็เปิดไปเราก็ใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกแล้วที่เรามีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มองว่าไพ่อันนี้ความแตกต่างกับพวกไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีที่หลายคนรู้จักเนี่ยคือมันเป็นไพ่ที่เป็นรูปภาพนะรูปภาพมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพในชีวิตจริงอ่ะมันดูมีความเป็นชีวิตจริงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหมายถึงคนโกรธกันก็ได้ใช่ไหมกันอยู่ก็ได้เออหมายถึงคนที่แบบหันหลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือมันเป็นไพ่รูปภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในความรู้สึกของวังนะคือพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่มีขีดจำกัดในการทายคือมันจะทำนายหรือตีความหมายออกมาเพื่อจะสื่อสารให้คนที่เขาอยากรู้หรือคนที่เขาตั้งคำถามเนี่ยให้มันเกิดความเข้าใจที่มันตรงกันแล้วก็ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันว่าสิ่งไหนที่มันดีมาโอเคก็ดีอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะใช้โอกาสตรงนั้นให้ดีที่สุดแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ได้หมายความว่าให้กลัวถามว่ากลัวแล้วมันหายมันไม่ได้หายแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีหรือเป็นปัญหาที่ต้องระวังเราอาจจะลืมไปแล้วไม่ได้ระวังเราก็จะได้ระวังมันมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตที่มันน้อยลงเท่านั้นเองค่ะค่ะทีนี้อยากรู้ว่า3ราศีที่ปีนี้หลังกลางปีไปจะเป็นยังไงบ้างช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วใช่ไหมหลังสงกรานต์ไปแล้วค่ะว่าตอนนี้ราศีไหนจะรุ่งราศีไหนจะร่วงมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคอ่ะคือจริงๆต้องบอกงี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดไพ่ไปแล้วในเรื่องของราศีนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอมันไปออกปุ๊บเนี่ยก็ไม่ป้องกันให้ความคาดเคลื่อนเพราะการเปิดไพ่เนี่ยมันคือสดมากเพราะนั้นพี่จะบอกเลยราศีที่ได้เปิดเอาไว้ช่วงหลังสงกรานต์ให้กับหลายท่านได้รู้แล้วเนี่ยราศีที่จะมีเรื่องดีๆนะราศีแรกเลยคือราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยจะไปโดดเด่นในเรื่องของการซื้อการขายการค้าการเงินการต่อยอดอะไรแบบนี้คือการเงินดีนะคะการเงินถือว่าค่อนข้างดีนะจะเริ่มดีเข้ามาในช่วงเนี่ยตั้งแต่หลังสงกรานต์ไปแต่อาจจะมีระยะเวลาอยู่ในช่วงค่อนข้างสั้นนิดนึงเหมือนกันก็คืออยู่ในช่วงประมาณสัก 3-4 เดือนหลังจากนี้ก็คือหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนการเงินยังโอเคอยู่นะคะส่วนราศีที่2ก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎด้วยเหรอจริงดิเอางั้นข้ามเลยข้ามเลยอ๋อเหรออยากจะรู้ข้ามแล้วไปราศีอื่นเลยละกันพี่ราศีกรกฎเหมือนกันอ้าวเหรอใช่เพราะคนหน้าตาดีต้องเกิดเดือนกรกฎาคมใช่เลยใช่เลยแล้วคนราศีกรกฎนะคะในช่วงสั้นนี้เหมือนกันนะช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วสิ่งที่จะดีเนี่ยว่าข่าวดีนั่นก็คือเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องของความรักถ้าคนโสดนะคะถ้าคนโสดจะเจอคนถูกอกถูกใจแต่ถ้าเป็นคนมีรักหรือมีคู่อยู่แล้วก็หมายถึงเรื่องของความสมหวังหรือข้อตกลงในอนาคตร่วมกันแต่ถ้าใครมีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็หมายความว่าจะเกิดเรื่องดีๆระหว่างคนที่เป็นคู่ชีวิตในการจะทำอะไรบางอย่างอะไรคะคุณคะอะไรคะแอบกระซิบยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดค่ะยังไม่ใช่ค่ะนะนั่นคือหมายความว่ามันจะเกิดเรื่องดีๆสำหรับครอบครัวและชีวิตคู่ประมาณนี้ดีงามมะอ๋อดีในเรื่องความรักใช่มันจะไปดีเรื่องนี้แต่ครั้งล่าสุดเราก็เพิ่งคุยกันเนาะที่เราดูกันไปเนาะโอเคเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยววังว่าเขาบอกดีในเรื่องความรักดีไหมคะ
ก็โอเคนะโอเคดีนะคะโอเคดีอยู่ก็ดีช่วงนี้ดีอีกราศีหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนั่นก็คือราศีพิจิกค่ะไอ้ยะแต่ราศีพิจิกไปโดดเด่นเรื่องอะไรรู้ไหมไปโดดเด่นในเรื่องของการซื้อการขายหรือดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินสินทรัพย์ถ้าคิดจะซื้อจะขายทำได้เลยในช่วง 3-4 เดือนนี้เช่นกันอยากออมก็ไปซื้อไปสร้างก็ได้นะหรือรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอยากเอาสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินทองกลับมาก็เป็นช่วงซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องถ้าเป็นคนที่ทำการค้าการขายอยู่แล้วช่วง 3-4 เดือนนี้อยู่ๆมันก็จะดีขึ้นแล้วมันอาจจะเงียบลงไปนิดเดียวก็บอกไว้ก่อนเพราะนั้นถือว่าเป็นช่วงของโอกาสนะคะถือว่าเป็นช่วงของโอกาสคราวนี้ในราศีที่ต้องระวังระวังกันบ้างราศีที่ต้องระวังก็คือในอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นราศีกุมราศีกุมราศีกุมมีไหมมีไหมคะราศีกุมรอดไปมีค่ะมีค่ะมีเหรอระวังเรื่องอะไรเพราะว่าราศีกุมนะคะสิ่งให้ระวังก็คือให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดและคำพูดบางทีบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคิดเยอะเกินไปนะแล้วทำให้สิ่งที่พูดเนี่ยก็เยอะเกินไปเช่นกันเพราะนั้นคิดให้น้อยพูดให้น้อยปัญหาจะน้อยลงนะคะบอกว่าให้ระวังเรื่องของปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งมันอาจจะทำให้บานปลายรุนแรงถึงแตกหักกันได้กับคนใกล้ตัวใกล้ชิดหรือคนรักเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของคำพูดและความคิดนี่ราศีกุมอาจจะกุมคำพังเป็นพิเศษดิฉันน้องนี้ต่อไปก็คือราศีเมถุนเมถุนนะคะในส่วนของราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความรักระวังเรื่องของรักซ้อนรักซ้อนไปซ้อนมาถ้าเราโสดนะถ้าเราโสดก็บอกงี้แล้วเรากำลังถูกอกถูกใจหรือคุยกับใครอยู่หนึ่งดูให้ดีนะว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์ไหมหรือเขาพร้อมแล้วกับการที่จะคบหรือเริ่มต้นกับเราแล้วหรือยังอย่างที่สองถ้าเป็นคนที่โสดบ้างไม่โสดบ้างมันบางวันกรุณาหลีกเลี่ยงการนอกลู่นอกทางจะปลอดภัยกับชีวิตที่สุดเรื่องที่เป็นความลับมันจะไม่เป็นความลับนี่ไงไม่ต้องระวังนะถูกแบบมีอะไรโต๊ะแตกกันช่วงนี้ถูกต้องโสดกับปิดกับปล่อยต้องระมัดระวังกันดีๆนะจ๊ะส่วนอีกราศีหนึ่งนั่นก็คือราศีตุลราศีตุลใช่เหรอตุลเหรอคะแฟนว่ะโอ้ยแฟนอ่ะเพราะว่าคนราศีตุลนะคะให้ระวังปัญหาอะไรให้ลงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเรื่องการเงินการทองที่มันอาจจะหมุนเวียนค่อนข้างยากหรือมีความติดขัดบ้างในช่วง3เดือนถึง4เดือนจากนี้ก็เมษาใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาประมาณนี้นะคะจะมีความติดขัดหรือมีเรื่องของการเสียทรัพย์ไปแบบไม่คาดฝันไม่ตั้งใจเรื่องไม่ควรเสียก็เสียไอ้ที่คิดว่าจะเสียเท่านี้มันเสียมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกรณีของการที่จะนำเงินไปลงทุนร่วมหุ้นลงขันนี่ต้องระวังให้มากเพราะมันจะหมายรวมไปถึงเรื่องของสัญญาและคดีความได้ถ้าเป็นไม่ได้ช่วงนี้อาจจะงดไปก่อนใช่ใช่ทำอะไรแฟนทำอะไรเป็นพนักงานบริษัทก็ยังถือว่าปลอดภัยกว่าถือว่าปลอดภัยกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำธุรกิจหรือทำการค้าอะไรเงี้ยต้องระวังเรื่องลายลักษณ์อักษรเอกสารด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแฟนกำลังมีโปรเจกต์อยากจะซื้อไม่ต้องรีบบอกเขาไม่ต้องรีบสักประมาณกรกฎาคมไปแล้วก่อนก็ได้ค่อยว่าแฟนจะซื้ออะไรไหมแฟนจะซื้ออะไรไหมจะซื้อบ้านนั่นไงยังไงครับถ้าจะซื้อบ้านแล้วทำเรื่องยังยังแต่ว่ามีแพลนไว้ก็ประมาณสักหลังกรกฎาคมไปแล้วถึงทำได้หลังกรกฎาคมเพราะรับลื่นใช่สมมติต่างสมมติถ้าทำในช่วงนี้ที่บอกว่าให้ดวงมันยังไม่ค่อยดีมันอาจจะหมายถึงการเจอปัญหาเรื่องผู้รับเหมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบปัญหามันเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่ก็คือในกลุ่มของ3ราศีที่ดีและอีก3ราศีที่ต้องระวังแต่ว่ามี Facebook Live มาค่ะนะคะก็บอกว่าแล้วราศีเมถุนจะแก้ยังไงล่ะคะเมถุนเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องความรักใช่มั้ยค่ะต้องถามก่อนว่าคนเนี้ยถ้าคุณดูไลฟ์อยู่นะคะคุณตอบกันเข้ามาว่าแล้วตอนนี้ความรักของคุณมันมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคำว่าราศีเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะปกติเนี่ยถ้าคนรู้จักวังจะสังเกตได้ว่าวังเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องของดวงตามราศีคือมันโอเวอร์ออลมากถูกไหมคะจริงๆแล้วคนเรามันมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันคราวนี้ให้ถามให้คุณตอบเข้ามาในไลฟ์ที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะคะว่าแล้วปัญหาความรักที่คุณมีอยู่เป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาบอกไปแล้วว่าเมถุนเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนรักถูกไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณโสดแล้วคุณไปมองใครอยู่ก็ให้ค่อยๆดูไงอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับเขาคือบางทีคนเรามันมีอย่างนี้นะ
บางทีบางคนก็บอกว่าเนี่ยเราไม่อยากจะทำอะไรเลยกลัวเขามาหวังกับเราบางทีคุณต้องคิดกลับกันคุณก็ไม่ควรจะไปคาดหวังจากตัวเขาให้มากเกินไปด้วยถูกไหมเออมันก็ต้องวินวินนะนี่มีบอกว่ากุม5มีนาระวังเรื่องอะไรคะกุม5มีนาอ้าวดูให้เป็นเฉพาะบุคคลไปเลยสำหรับแฟนรายการนี้โดยเฉพาะนะอ้าวดูซิคนนี้นะคะคุณกนกวรรณค่ะค่ะปึ๊บอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะให้รวมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความล่าช้าทางการเงินเห็นไหมค่ะเออกล้องไหนอาจจะได้หันไพ่ให้ถูกโอเคอ่ะนะคะให้รวมปัญหาเรื่องของความล่าช้าทางการเงินหรือความยุ่งยากทางการที่จะหาเงินหรือได้เงินมาช่วงนี้ค่อนข้างล่าช้านิดหนึ่งค่ะนะเออเนี่ยค่ะมันมีความติดขัดเห็นไหมมันไพ่มันคอนติเนียลมันเป็นเรื่องเดียวกันเออมันเป็นคอนติเนียลมันไพ่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะพอผ่านช่วงของประมาณเมษาไปแล้วจริงๆแล้วก็ดีขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นใจเย็นๆน้องตกใจนะคะแต่เมื่อกี้มีข้อความส่งกลับมาแล้วจากคุณ My Name นะคะ is B ค่ะบอกราศีเมถุนตอนนี้แฟนไปมีกิ๊กค่ะแก้ยังไงดีคะแล้วการเงินเมถุนจะดีหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ถามเข้ามาแสดงว่าเราไม่ได้มีซ่อนแอบอะไรแต่ว่าแฟนดันไปมีกิ๊กอย่างนี้ค่ะนี่ก็ที่บอกว่าความลับจะไม่เป็นความลับก็แสดงว่าเขารู้ละเขาทำได้ถูกป่ะเพราะในงานนี้ตัวใครตัวมันนะคะจริงแล้วคือต้องบอกงี้สำหรับเมถุนเนี่ยถ้าในกรณีที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไปทำนอกลู่นอกทางแต่ว่าเป็นคนข้างๆเราเนี่ยนั้นไปแบบเฮ้ยแอบไปคุยกิ๊กกักกับคนนู้นคนนี้จริงๆเราพูดตรงๆนะเอาแบบดีที่สุดนะก็คือเราทำตัวปกติค่ะการพยายามที่เราไปจับผิดใครมากเกินไปคาดคันมากเกินไปถึงแม้เขาผิดคนเหล่านี้เขาจะมีปมเล็กๆบางอย่างที่จะแบบยิ่งแอบยิ่งลึกยิ่งซ่อนเร้นยิ่งปิดบังค่ะให้ทำตัวปกติเออทำตัวปกติเองอย่างนี้หรอค่ะกับกรณีบางคนอย่างนี้ด้วยดีก็ทำตัวเฉยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สำนึกยิ่งเตลิดเปิดเปิงคุณจำไว้เลยส่วนใหญ่นะไม้ตายเลยเมื่อไหร่ที่เราเงียบคนข้างๆจะหวาดระแวงมากนี่ไงคือถ้าบ่นใช่ไหมบ่นกันแน่กันแหนอ่ะเป็นไงวันนี้แหมโทรศัพท์นี่จับไม่ได้เลยนะเธออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไปทำอะไรคนข้างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบมันไม่ได้มีอะไรป่ะเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบ acting เยอะใส่เราเพราะนั้นแล้วเราทำเหมือนแบบอยากทำอะไรก็เรื่องของเธอไม่มีความหมายกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรานี่นะเราไม่ต้องพูดไม่ต้องกระแนกระแหนเลยคนข้างๆจะเริ่มแบบมันคิดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวกว่าใช่ลองเอาทีเด็ดไม้ตายของหมอวังไปใช้ดูนะคะจริงๆถ้าเกิดเรากระตุกกระตากไปหาเรื่องบางทีคนพวกนี้ไม่ยอมรับหรอกก็จะหาเรื่องเรากลับได้ซ้ำไปว่าบางทีเราระแวงคิดมากอะไรอย่างงี้นะคะลองใช้วิธีการนี้ดูค่ะเอาล่ะแต่จริงๆแล้วมีคนส่งลัคนาราศีเดี๋ยวเราจะทยอยดูให้มาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาต่อกันที่ประเด็นนี้กันก่อนเลยค่ะแบงว่าช่วงเดือนประมาณว่าหลังเมษายนหลังปีใหม่ไทยมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังมากที่สุดบ้างสำหรับคนไทยทั้งประเทศดูซิในช่วงของหลังเมษาเอาพี่จะเปิดสักประมาณ4ใบแล้วกันเนาะ1 2และ3และ4ผมจะเอาเท่าที่ไพ่บอกนี่แหละค่ะใบแรกค่ะใบที่2ใบที่3และใบที่4โอเคอ่ะเราสังเกตอย่างนึงนะมันจะมีอยู่2ใบคล้ายกันค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพเห็นมั้ยค่ะรู้บอกว่าช่วงหลังเมษาไปเนี่ยคนส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องระวังดวงเรื่องของสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยการเกิดโรคแปลกโรคประหลาดโรคติดต่อหรือเชื้อโรคบางอย่างที่เพิ่งเจอเพิ่งเกิดหรือค้นพบคนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงหนึ่งสั้นๆที่เป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้กับอันนี้คิดเอาเองไม่เกี่ยวกับดวงพี่มองว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแบบเร็วมากใช่ค่ะมันอุณหภูมิมันปรับแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นโอกาสของคนทั่วไปก็คือเมื่ออากาศเป็นอย่างเงี้ยไอ้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโลกร้อนในจะเยอะเพราะนั้นจิบน้ำบ่อยๆต้องทานน้ำให้จริงคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเป็นทันทีนะพวกนี้มันสะสมคือพอข้างในมันฮีทมากๆปุ๊บไข้มันจะมาแบบไม่มีสาเหตุอันนี้คือน่ากลัวนะคะเรื่องต่อมาก็คือถ้าเป็นภาพรวมก็คือมันหมายถึงในเรื่องของอันนี้เห็นภาพครอบครัวไหมคะค่ะนะคะมันจะมีเรื่องข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของผู้คนเยอะขึ้นอันนี้พี่มองว่ามันน่าจะหมายถึงวงการบันเทิงบ้านเรานะเรื่องลูกเรื่องสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเยอะขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์นะคะและอีกเรื่องนึงก็คือนี่สังเกตมั้ยเราเห็นไพ่มั้ยเป็นภาพผู้หญิงเห็นป่ะค่ะค่ะเออคือเหมือนเขาจินตนาการอยากจะให้ใครสักคนนึงมาแบบก็คือหมายความว่าในช่วงหลังสงกรานต์ไปเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องของคนที่มีการทำอะไรที่แบบ
จจะไม่ถูกต้องเช่นกระบวนการการชักนำการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ช่วงนี้มันก็เริ่มมีข่าวอยู่ตั้งแต่หลังสงกรานต์มาถูกมาช่วงระหว่างสงกรานต์มาก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยพวกชักชวนพวกอะไรที่เกี่ยวกับชักชวนที่เป็นประเด็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี้ซึ่งพอมันเกิดเนี่ยมันก็แปลกมันก็เริ่มขุดนู่นนี่นั่นเลยขึ้นมาเยอะมากเลยนะโอเคประมาณนี้นี่แต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของลูกหลานๆเรื่องครอบครัวแบงค์มันมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับของพี่เอชยาใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจมากๆนะคะว่าตกลงแล้วพี่เอเนี่ยปิดตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือไม่ได้ปิดแต่คนก็ไม่ได้ถามพี่เอก็เลยไม่ได้บอกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่อยากถามอาจารย์หวังนิดนึงนะคะครอบครัวนี้เขาจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงเขาจะผ่านไปได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตอะค่ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับดวงหมดเนี่ยคำถามเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอาลองเปิดลึกประเด็นเกี่ยวกับภาพรวมในเรื่องของเมษายนเนาะจริงแล้วเขาน่ารักเนาะลูกสาวเขาก็สวยดูสิเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องนี้นะคะปัญหาในเรื่องนี้ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นกระแสทางด้านลบที่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่หรอกในด้านลบเนี่ยเพราะอะไรเมื่อกี้พี่ชมลูกสาวเขาก่อนเปิดไพ่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เลยเชื่อว่าไพ่ใบนี้น่าจะหมายถึงลูกสาวเขาอะอาจจะทำในเรื่องของบรรยากาศในครอบครัวเนี่ยให้มันเป็นที่รู้หรือว่าเป็นที่เห็นของคนทั่วไปในด้านบวกมากกว่าพี่ว่านางฟ้าคนนี้แหละพี่ว่าลูกสาวเขาเอาอย่างนี้งั้นอันนี้ตีแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะงั้นถามสอบไปต่อค่ะหมอวังเขาว่าแล้วน้องแป้งลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยยาอย่างเงี้ยหลังจากที่เป็นกระแสข่าวจะทำให้น้องนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกเหมือนกับคุณพ่อได้หรือเปล่าหรือโด่งดังมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าดูสิค่ะดวงของน้องแป้งนะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเขาบอกว่าในส่วนในดวงของน้องแป้งเนี่ยถามว่ามันจะเกิดชื่อเสียงหรือว่าเกิดความโด่งดังบ้างไหมคือมันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ในช่วงสั้นๆนะคะแต่เราเห็นไหมมันมีภาพประตูที่มีแสงสว่างอยู่นะคะเขาบอกว่าจากคนที่อาจจะไม่ได้สามารถลุกขึ้นมาหรือยืนเปิดเผยหรืออะไรได้มันก็จะเริ่มมีทางออกของเขาแล้วซึ่งพี่มองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาใช้ในเรื่องของผลงานในบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้น้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ว่าพี่ยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของว่าโด่งดังเป็นผู้แตกขนาดนั้นแต่พี่มองว่าจะมีผู้คนชื่นชมหรือว่ารู้จักน้องมากขึ้นแล้วก็อาจจะรอดูว่าน้องทำอะไรผลงานน้องเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นที่รู้จักแต่อาจจะยังไม่ได้โด่งดังเป็นผู้แตกก็ต้องรอผลงานในอนาคตถูกต้องนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าประเด็นด้านลบคนไม่ค่อยมองกลอกนี้คือคนก็จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้นะคะจากข่าวต่างๆแต่ว่ามาที่อีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ก็คือกรณีของหญิงลีศรีชุมพลเจ้าของผลงานเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรคือดังมากแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นภาพหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพก็เลยอยากจะรู้ว่าสุขภาพของหญิงลีถ้าเปิดจากไพ่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอะคะดูสิในส่วนของหญิงลีนะคะพี่ก็ดูข่าวเขาแวบๆอยู่เหมือนกันเนาะโอ้ยโดนเลยค่ะใจเย็นตามหาไพ่กันนะคะแกล้งน้องอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของหญิงลีเองเนี่ยก็คืออันนี้เป็นภาพจริงๆแล้วมันเป็นภาพของครูสอนนักเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในความหมายที่พี่ตีก็คือหมายว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ต้องคอย follow up หรือว่าการคอยตรวจคอยเช็คคอยรักษาอยู่นะคะแต่ถามว่าเนี่ยตอนนี้เขามีภาระเยอะนะพี่บอกว่าเขามีภาระพอสมควรเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลคนเยอะมากดูเด่นเห็นบ้างมีภาระเนาะจะเป็นยังไงบ้างเนาะชีวิตเขาเฮ้ยพี่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีดีในตัวจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีคนมองเห็นและนึกถึงเขาเสมอนี่มองแบบนี้โอ้เป็นแบบเพชรเลยใช่ไหมคะใช่คือเขาเป็นคนมีคุณค่าที่มองแบบนี้เขาเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่มีดีมีความดีหรือว่ามีสิ่งดีๆในตัวเขาเองเพราะนั้นพี่เชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เขายังคงโดดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่มีผู้คนเนี่ยให้กำลังใจหรืออย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าหญิงลีก็อาจจะมีป่วยในช่วงนี้แต่ว่าหลายคนก็ยังคงสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเธอก็ยังจะคงโลดแล่นในวงการบันเทิงวงการเพลงลูกทุ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆกำลังใจสำคัญนะพี่ว่าใช่จิตใจก็เข้มแข็งด้วยนะคะมาที่เรื่องความรักกันบ้างไหมแบนความรักนะคะของคู่นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะแบบว่าเปิดเผยมากนะคะก็มีแบบว่า
ปิดๆเปิดๆนะคะแต่ทุกคนก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจอยากให้เป็นคู่จิ้นทั้งในจอและนอกจอแต่ปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆคนก็เห็นว่าเริ่มเปิดมากขึ้นแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีรูปครอบครัวทั้งสองครอบครัวมาทานข้าวด้วยกันหลายคนก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าเลิกจิ้นกันแล้วนะคะนั่นก็คือณเดชน์กับยาย่านั่นเองค่ะแต่ล่าสุดเขาก็มีรูปครอบครัวออกมาแล้วนะคะช่วงสงกรานต์ว่าเฮ้ยฉันก็ยังไปทานข้าวกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอยู่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างนี้ยังตอกย้ำความหวานอยู่เหมือนเดิมค่ะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าความรักจากนี้ไปของคู่นี้เปิดแล้วจะรุ่งไหมคะจะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนประมาณสักประมาณปีก่อนเนี่ยเคยมีรายการสัมภาษณ์เนี่ยเขาเปิดไพ่ใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงผู้ชายที่นั่งไหว้พระด้วยกันเลยนะจริงจริงเคยเจอเป็นคู่บุญใช่ไหมคะแล้วเขาทำบุญด้วยกันเยอะนะถ้าเราดูข่าวเนาะดูซิคู่นี้ค่ะคู่นี้เป็นยังไงชอบคู่นี้อ่ะอยู่ใช่ไหมคะณเดชน์กับยาย่าแม่แก้วก็น่ารักนะลองดูซิปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้ไม่ต้องแปลเอาไปแปลกันเองเขาบอกว่ามันยังเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่เขายังให้ซึ่งกันและกันอยู่ค่ะแค่นั้นเองแสดงว่าความรักในครั้งนี้ก็ยังคงหวานชื่นมอบดอกกุหลาบให้การแสดงว่าแฮปปี้เอนดิ้งถูกต้องดีงามจริงๆแล้วจะบอกว่าบางทีคือข่าวเนี่ยมันก็คือข่าวเนาะครอบครัวเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะคือบางทีไม่ได้โพสต์รูปไม่ได้หมายความว่าเขาไปเจอนะบางทีเขาอาจจะไปเจอกันแล้วไม่ได้ลงรูปก็ได้ถูกไหมคะโดยเฉพาะณเดชน์เขาก็ไม่ได้เล่นไอจงไอจีอะไรอาจจะเป็นคุณแม่ที่เป็นคนเล่นมากกว่าดังนั้นคู่นี้ไพ่ออกมาสวยเลยคนที่ลุ้นความรักในครั้งนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนะจ๊ะยังคงหวานชื่นเหมือนเดิมเหมือนกับกระแสภาพที่หลุดออกมาตอกย้ำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นของอีกหนึ่งคู่ที่ก็เปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแหละก็คือคิมเบอร์รี่กับหมากปรินเป็นยังไงบ้างสำหรับหวานไม่ต้องบอกทะเลจืดกันเลยทีนี้จากเค็มก็กลายมาเป็นหวานเลยทีเดียวนะทะเลจืดเลยนะอ่ะดูซิคู่นี้นะคะคิมเบอร์กับหมากปรินเป็นยังไงบ้างอุ้ยดูดิยังไงคะนี่เขาบอกคู่นี้เขาเป็นคู่รักที่แบบต้องผ่านอุปสรรคเห็นป่ะคือเขามีความเป็นคู่กันอยู่ค่ะแต่อันนี้พูดเองนะก็รับผิดชอบในสิ่งที่พูดอันนี้ดูจากไพ่ต้องบอกก่อนว่าดูจากไพ่ในไพ่เนี่ยหมอให้รู้ว่าคู่นี้มันเคยเป็นเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นคู่ที่มันเคยถูกจับถูกกำหนดเพราะเขาทำงานด้วยกันอย่างนี้แล้วมันก็มีเรื่องอุปสรรคเพราะว่าการที่มีลักษณะความเป็นคู่แบบนี้มันก็จะหมายถึงมันอาจจะมีเรื่องที่มีอุปสรรคหรือว่าความไม่ราบรื่นซึ่งเราก็เคยได้ข่าวมาแล้วนะถูกป่ะนี่เขาแบบตอนนั้นแบบโอ้ยโอ้ละพ่อโอ้ละแม่อะไรอย่างนี้มีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เขายังมีความเป็นคู่ในดวงของเขามันก็เลยต้องกลับเข้ามาใกล้กันเนี่ยเห็นป่ะมันยังมีความผูกพันผูกมัดกันอยู่เห็นป่ะก็ยังหวานนี่ตอบตามไพ่เลยนะเนี่ยค่ะเออเราก็เห็นเนาะแปลกมากเลยคุณผู้ชมเป็นคู่รักชายหญิงมัดสายสินอยู่คู่กันเลยดังนั้นคู่นี้ก็ถึงอาจจะมีงอนกันบ้างอะไรแต่ก็ยังเป็นคู่รักที่หวานชื่นเหมือนเดิมเลยนะคะอาล่ะประเด็นเกี่ยวกับในแวดวงบันเทิงประเด็นไหนที่คุณอยากจะรู้แล้วก็อยากจะให้ดูวังนะคะดูให้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแบงค์มีประเด็นอะไรที่อยากจะรู้ไหมคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของคู่เมื่อกี้เลยค่ะค่ะเขาหวานกันมากอยากรู้ว่าหน้าตาเธอนี่ป่ะหน้าตาแบบเหมือนอิจฉาใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบจะมีข่าวดีแบบลั่นระฆังไหมคะเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูซิเร็วๆนี้ค่ะจะถึงขั้นกับมีข่าวเซอร์ไพรส์วงการเลยหรือเปล่าดูซิยังแต่ว่าอาจจะมีแอบพูดคุยกันเห็นไหมเป็นการพูดคุยอยู่โดยที่ไม่ได้มีใครรู้อะไรเยอะถูกมาตามไปแล้วอาจจะมีคุยก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับลุยงานก่อนอ่ะเมื่อกี้พูดถึงประเด็นข่าวในวงการบันเทิงคู่รักหวานชื่นแล้วอยากรู้ภาพรวมในวงการบันเทิงนับจากนี้ค่ะว่าจะมีประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาให้พูดถึงเป็นกระแสบ้างหรือมีอะไรต้องระวังบ้างคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันก็ออกมาละส่วนหนึ่งนะก็คือเกี่ยวเรื่องของมันน่าจะมีข่าวคราวเรื่องของความเป็นครอบครัวมันอาจจะมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีอ่ะพี่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะคะอ่ะดูสินี่ไงก็ยังคงเป็นเรื่องของความอึดอัดของคนที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะเช่นประเภท
ใครบางคนที่อยู่ในกรงทองซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นใครตัวย่อก็ไม่ได้ให้ด้วยเอาไปคิดเอาเองนะก็คืออาจจะหมายถึงคนที่อาจจะมีความอึดอัดนะซึ่งพี่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักนี่แหละนะคะเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของความรักที่จะเป็นข่าวอยู่ได้เรื่อยๆนะเป็นข่าวอยู่ได้เรื่อยๆเช่นคนที่อึดอัดเพราะความรักในขณะเดียวกันก็มีทั้งข่าวในเรื่องของคนที่มีความรักแบบเพื่อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีให้เราทั้งแบบรู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกอิจฉาก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องนี้และอาจจะหมายรวมถึงเรื่องของความรักของเพศที่3ด้วยในวงการบ้านเราอาจจะหมายถึงมีคนพูดถึงจับตามองหรือว่ามีกระแสของใครบางคนที่อาจจะเปิดอะไรขึ้นมาชัดขึ้นเกี่ยวกับประมาณนี้ก็มันมีแต่เรื่องความรักเนาะของวงการช่วงนี้นะคะส่วนนอกนั้นนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ว่านะคะในภาพนี้เนี่ยคุณอย่าเพิ่งตกใจถ้าเรามองรายละเอียดของภาพดีๆก็คือไพ่เนี่ยเป็นภาพของปืนที่กำลังจะใส่กระสุนกำลังจะใส่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของข่าววงการบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่อาจจะหมายถึงอนาคตนิดนึงคืออาจจะถ้าอัปเดตเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละความรักคนนู้นคนนี้รักกันเหลือกันทะเลาะกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนี้นู้นอะไรอย่างนี้ว่าไปแต่ว่าอันนี้ก็คือหมายความว่าวงการบ้านเราน่าจะมีเป้าหมายอะไรในช่วงของปลายปีเนี่ยให้เห็นได้ชัดกว่าอาจจะหมายถึงการสร้างงานดีๆหรือข่าวการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวงการหรืออะไรประมาณนี้พี่อู๋ขอทางไลฟ์นิดนึงนะคะคุณพันธิลานะคะบอกว่าขออนุญาตถามเรื่องของหอมกับซันค่ะว่าจะได้แต่งกันไหมคะนี่คนนี้เขาเป็นแฟนคลับแล้วนะอ๋อเหรอคะเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาคอยกดไลฟ์เฟซบุ๊กตลอดเลยดูซิหอมกับซันนะคะมีโอกาสที่จะลงเอยกันเลยไหมนะอุ้ยนี่ยังไงคะยังไงมันชอบขึ้นใบนี้ทุกทีเลยถามเรื่องนี้ทีไรคือต้องบอกว่างี้นะคะในเรื่องของหอมกับซันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งคือตอนนี้ถ้าลำพังสัมพันธภาพของคนสองคนอ่ะมองว่ามันดีขึ้นค่ะถ้ามันไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเขามากพี่ว่าอาจจะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะแต่ตอนนี้อุปสรรคอย่างเดียวของคนสองคนนี้ที่ต้องฝ่าฟันแล้วก็เชื่อมั่นจับมือกันไปก็คืออย่าให้คนอื่นมาทำให้คนสองคนเกิดปัญหาหรือแตกแยกกันก็มีโอกาสจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ค่ะคือแบบนี้แล้วกันก็คือตามไพ่ก็อาจจะเป็นคนที่3ที่4ที่5อยู่ค่ะอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นผู้หวังดีบ้างไม่หวังดีบ้างหรือคนที่มันงอกขึ้นมาบ้างก็ว่ากันไปนะลุ้นกันต่อไปแต่ว่านะตอนนี้ค่ะเดี๋ยววางน้องแบงค์และคุณผู้ชมคะมีหลายๆคนส่งดวงเข้ามานะคะเดี๋ยวรับรองว่าเราจะให้หมอว้างได้เปิดไพ่แล้วก็ตอบให้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งกลับมาช่วงหน้าตั้งตารอคอยกันได้ใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรส่งให้เข้ามาเรื่อยๆทาง Facebook Live เลยนะคะวันนี้จะตอบทุกคำถามถ้ามีเวลาเพียงพอนะเพราะว่าส่งให้เข้ามาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววางตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลิโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสอ
ความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณสะดวกกว่าใครเลยค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ1800-694-5145 02-942-319 02-942-3498นะคะเอาล่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นจากดวงแรกที่ส่งมาก่อนเลยนะขอไล่เลยถามว่าคุณสกุลทิพย์นะคะราศีสิงห์มีเกณฑ์ดีหรือร้ายไหมคะอย่างไรบ้างดูซิในส่วนของราศีสิงห์นั้นปังนะเพราะว่าในราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะได้ข่าวในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพจากญาติผู้หลักผู้ใหญ่นะประมาณนี้และจะดีมากๆเลยถ้าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะหมั่นทำบุญอุทิศกุศลถ้าเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แล้วปลายทางกันตามในการทำบุญนี้ก็คือบอกว่าให้หมั่นทำบุญแล้วก็นึกถึงระลึกถึงนะคะขอเข้ามานะคะขออโหสิกรรมให้กับพวกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะก็จะทำให้ชีวิตช่วงนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะปกติสุขขึ้นนี่เขาบอกว่าเห็นไหมการที่ให้ไปทำเนี่ยมันจะทำให้ดวงเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นเห็นไหมค่ะตามนี้ตามนี้อ่ะค่ะว่ามาต่อไปค่ะเดี๋ยวอู้ไล่ไปเลยนะโกนุนะคะ30 มิถุนายนมีปัญหาเรื่องของการเงินค่ะแสดงว่าจะถามเรื่องการเงินเนาะดูซิการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างปังอ
โอ้โหสบายเชียวโอ้โหแบกโลกไปเลยเออว่าการเงินเขามีภาระเยอะเห็นไหมนี่ไงที่เขากังวลนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินจริงนั่นแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาระมันยังค่อนข้างมากแต่อันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อนะแต่ถ้าถามมองว่าตอบตามไพ่ว่ามองว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ในที่ที่คุณอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่หรืออาศัยในลักษณะที่อยู่อาศัยแบบไหนก็ตามให้คุณดูว่าเห็นภาพของชายแก่หญิงแก่คู่นี้ไหมมองเปรียบว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าที่ถ้าคุณรู้จักที่จะกราบไหว้นะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบบอธิษฐานว่าขอให้ได้เงินได้อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นปฏิหาริย์เกินไปอันนั้นอ่ะนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เรามองข้ามไปเลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าแนะนำให้คุณไหว้เจ้าที่ฟ้องเชื่อว่าท่านเมตตาดูสิค่ะเห็นไหมคือท่านจะเมตตานะคะก็จะทำให้เราอาจจะมีโอกาสอะไรที่เราไม่ได้คิดเอาไว้หรืออะไรแบบเนี้ยทำให้เราสามารถผ่านในช่วงนี้ไปได้นะแต่ว่าภาระการเงินเขาปัญหาเยอะจริงใช่แบบนี้จริงๆตามไพ่เลยค่ะมาถึงคุณอ้อยนะคะ23กรกฎาคม2520เป็นไงบ้างคะดูสิน่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะตัวของคุณอ้อยนะคะตัวของคุณอ้อยเองเนี่ยเป็นช่วงที่ควรจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ2คุณอ้อยเนี่ยตอนนี้คือไม่ทราบคุณอ้อยทำอะไรอาชีพหน้าที่การงานทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ้อยทำงานนะคะเขาบอกว่างานที่คุณอ้อยทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นในอนาคตนะมันดีขึ้นตามที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับ 100% ที่เราหวังแต่ว่ามันจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอ้อยไม่ได้ทำงานอะไรเป็นกิจลักษณะอาจจะอยู่บ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยก็หมายความว่าให้เน้นเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเท่านั้นเองค่ะมาที่มาม่าสุดแสบนะคะเกิดราศีกุมภ์วันที่23จะต้องระวังเรื่องอะไรดีคะหมอวะไหนดูซิคุณมาม่าสุดแสบค่ะอันนี้คือหมายถึงตัวเขาเองหรือเขาว่าโอ้ยช่วงนี้ดีงามนะเพราะช่วงนี้เนี่ยถามว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆแล้วมองว่าถ้าจะระวังให้เลือกระหว่าง2 อย่างนี้มองว่าให้ระวังในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะหรือบรรยากาศภายในบ้านหรือเรื่องของความรักครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลจิตตกกังวลใจบ้างนอกนั้นอย่างอื่นมองว่าคุณยังยิ้มได้นะคือมันยังโอเคเพียงแต่ว่ามันเป็นยิ้มที่ไม่ได้เต็มสมบูรณ์ 100% เท่านั้นเองเท่านั้นเองมีคุณธิดารัตน์นะคะบอกว่าธนูค่ะ29ธันวาทำไมตอนนี้เจอแต่ปัญหา29ธันวาโอเคดูซิทำไมช่วงนี้เจอแต่ปัญหาค่ะเขาบอกว่านะคะในช่วงนี้นะชื่ออะไรนะคุณอะไรนะธิดารัตน์ค่ะโอ้ช่วงนี้ดวงของคุณธิดารัตน์นะคะเขาเรียกว่ามันเป็นดวงที่ครึ่งๆกลางๆคือมันยังไม่สมบูรณ์แบบมองว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดวงเนี่ยมันกำลังอยู่ในการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยระหว่างสงกรานต์และตัวเขาเองเนี่ยเป็นดวงที่เวลาเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกระทบความคาดเคลื่อนง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเขาเป็นช่วงปลายปีปลายปีจะต้นเลยก่อนสงกรานต์ก็นิดนึงหลังสงกรานต์ปุ๊บก็ยังไม่ถึงเดือนเกิดตัวเองก็อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยดวงมันจะยังแบบเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็เลยมักจะมีปัญหาหรือมีบางอย่างคอยมารุมเร้าเราเนี่ยมันคอยจิกให้เราเจอปัญหานู่นนี่นั่นโดยเฉพาะความหยุมหยิมเรื่องของเงินทองก็เช่นกันเห็นมั้ยค่ะรับมาจ่ายไปอะไรอย่างงี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูซิทำอะไรได้มั่งทำบุญอย่างเดียวเลยนะคะก็ยังขึ้นเรื่องทำบุญอยู่มาที่คนต่อไปคุณพรเลิศราศีกันจ้ะต้องระวังเรื่องอะไรไหมคะคุณพรเลิศราศีกันต้องระวังอะไรไหมช่วงนี้ค่ะการเงินเอ้ยเป็นไรเนี่ยไพ่มีแต่เรื่องเงินกับเรื่องความรักนะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะให้ระวังปัญหาเรื่องของเงินทองนะคะหรือว่าการเงินการงานโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องทำอะไรที่มีเกี่ยวกับรายลักษณ์อักษรเอกสารหลักฐานต่างนะคะหรือมีเรื่องของผลประโยชน์คุณสังเกตนะในไพ่มันจะมีมีดซ่อนอยู่ข้างล่างด้วยอันนึงค่ะนี่ตรงนี้นั่นหมายความว่าช่วงนี้เรื่องเงินหรือเรื่องงานมันมีบางอย่างที่มันถูกซ่อนเร้นปิดบังหรือว่าเป็นงานหรือว่ามันเป็นเรื่องของการเงินที่มันอาจจะต้องระมัดระวังรอบคอบแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจ้ะอีกอันนึงคุณรัตนาพรนะคะบอกว่าราศีกันมีโอกาสได้เงินก้อนบ้างไหมคะราศีกันมีโอกาสได้เงินก้อนบ้างไหมรอไปก่อน
รอต่อไปยังค่ะเห็นไหมบอกแล้วรอใช่ไหมนี่ก็ยังรออีกก็ยังให้รออยู่นั่นน่ะเออรับมีดรอไปก่อนนะจ๊ะอันนี้คุณน้ำจ้ะนะคะบอกว่าวันอาทิตย์เกิด30กันยาการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างค่ะผมว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของด้านการเงินนะการเงินนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะการเงินนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเป็นการเงินที่อาจจะต้องใช้ความพยายามหรือว่ามีการจัดการจัดสรรการใช้การจ่ายอะไรให้มันดีกว่านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภแนะนำว่าให้นิ่งเฉยไปดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความคาดหวังที่มันแบบอาจจะลมๆนิดนึงโอกาสที่จะได้เนี่ยมันมีค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย คืออยากเสี่ยงว่าไม่ห้ามแต่เสี่ยงให้มันน้อยลงหน่อยโอกาสเสียก็จะได้น้อยลงไปด้วยเวลาได้ก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่าเอออย่างนี้นะคนต่อไปคุณธนิษฐาการค่ะ2มิถุนายนมีปัญหาเรื่องขายที่ค่ะจะขายได้ไหมคะดูซิมีโอกาสจะขายที่ได้ไหมค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายที่ให้เร็วขึ้นก็คือมันประกาศมันแจ้งมันบอกมันทำให้คนรู้เห็นไหมคือการทำให้คนรู้ก็จะมีโอกาสทำให้เราขายได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ก็อยากตอบอันเนี้ยอยากตอบอันนี้จังเลยอ่ะอันไหนคะคุณสตาร์เขาบอกว่าตั้งแต่ซื้ออาคารพาณิชย์มาธุรกิจหลักก็ดรอปเลยปล่อยให้คนเช่าก็ไม่มีคนเช่าหรือจะขายดีคะขอดูก่อนว่าตึกนี้เป็นยังไงนะตึกนี้นะคะเขาบอกว่าตึกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตึกที่ตัวคุณเองเนี่ยตั้งใจว่าจะทำธุรกิจจริงๆนั่นแหละเหมือนที่คุณบอกเห็นไหมเนี่ยเขาตั้งใจจะซื้อเพื่อทำธุรกิจแต่พอซื้อมาปุ๊บมันดรอปคือมันแย่ลงเช่นจากที่มันเคยขายได้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันขายได้น้อยลงเห็นไหมนี่อันนี้คือไพ่พยายามบอกสถานะของตึกนี้เนาะอ่ะงั้นมันถามวังถามเองวังอยากรู้ตึกเนี้ยมันเหมาะกับคุณไหมอ่ะวังถามนี้ดีกว่าคุณอยู่เป็นบ้านทำงานที่บ้านยังดีกว่าเลยเห็นไหมว่าตึกมันไม่โอเคค่ะเห็นป่ะค่ะอ่ะขายดีไหมเก็บไปทำไมอ่ะคือบอกว่าถ้าเก็บไว้แล้วเดือดร้อนคุณขายนะคะค่ะตามนั้นอ่ะผ่านไปอ่ะต่อไปนะคะก็คือคุณอิสาค่ะราศีสิงห์เกิดวันที่6กันยายนการเงินเป็นยังไงบ้างคะดูซิการเงินเป็นยังไงบ้างป๊อปการเงินช่วงนี้อึดอัดจังเลยอ่ะโอ้จริงๆก็ท่วนหน้าเนาะเรื่องเงินเนาะใช่ๆค่ะท่วนหน้าจริงอ่ะแต่มันจะผ่านไปได้นะจ๊ะนี่นี่การเงินมันจะดีขึ้นนะช่วงไหนประมาณพฤษภาถึงประมาณกันยานะคะพฤษภาคมถึงวันช่วงกันยาการเงินมันจะมีอะไรที่มันเข้ามาแบบดีขึ้นค่ะแต่ว่าจะยาวเลยไหมเนี่ยก็อยู่ที่การจัดสรรการเงินละนะว่าแต่มันจะมีบางอย่างเข้ามาแน่นอนนะครับค่ะค่ะคุณนฤมลนะคะบอกว่าวันจันทร์ที่18สิงหา2506ราศีสิงห์นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีโชคลาภหรือว่าได้ทรัพย์จากมรดกบ้างไหมคะดูซิช่วงนี้จะมีโชคลาภได้ทรัพย์หรือมรดกไหมวิตายและอลลินก็มาเพราะว่าช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภหรือการได้มรดกนั้นยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้มันก็เหมือนกับการเดินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็คือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้แต่ผมมองว่าอาจจะได้ในเรื่องของเกี่ยวกับการได้รับข่าวการติดต่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของมรดกก็เป็นไปได้นะอันเนี้ยเพราะมันจะมีการติดต่อกลับมาเห็นไหมประมาณนี้นะคะมีเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแน่นอนแล้วก็ทำให้ช่วยปลดล็อกทำให้อะไรที่เขาแบบรู้สึกว่ามันติดหรือกังวลอยู่มันคลี่คลายได้มากขึ้นค่ะคุณนาริสา NP นะคะราศีเมถุนจะมีโชคไหมคะจะมีโชคไหมมีจ้าเบาๆนะแต่มีแต่เบาๆมีคุณก้อยนะคะบอกว่าดวงซุปตาน้อยเป่าๆให้หน่อยค่ะดวงเป่าๆดวงซุปตาดวงเขาดีกว่าเราอีกยังไงคะยังไงคะบอกว่าดวงซุปตาเป่าๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองรอดูได้เลยในอนาคตก็คือเรื่องของด้านการเรียนการศึกษาของเด็กคนนี้มองเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคุณแม่คุณพ่อหลายๆคนได้ในการเลี้ยงดูลูกและเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดจริงๆนี่ก็ยังยืนยันเห็นไหมเหมือนคนที่มีความรู้คนที่สำเร็จการศึกษาอู้หน้าตาดีฉลาดจริงๆฉลาดถ้าเราดูคลิปนะหลายๆคนบอกว่าต้องดูคลิปเป่าๆก่อนนอนไม่งั้นนอนไม่หลับคือคนมีการขับน้ำขนาดทุกวันนี้ที่ฉันก็ยังแต่งตัวก็เหมือนเป่าๆเลยนะก็สีเหลืองถ้ามีโบใหญ่ๆก็มีโบเลยนะเป่าๆจริงๆจะบอกว่าทุกครั้งที่หนูเครียดนะคะหนูจะดูเป่าๆก่อนนอนแล้วคือเขาจะทำอะไรให้เราหาแล้วเราก็จะห่ว
วร้องคนเดียวอะเวลาดูเขาอะนะจริงเพราะฉะนั้นติดตามในเรื่องของอนาคตได้ค่ะฉลาดแน่นอนเลยสำหรับเปาๆนะคะมาที่คุณต่อไปค่ะคุณชิดชมนะคะ5กรกฎาคมค่ะตอนนี้อยากถามเรื่องครอบครัวครอบครัวกำลังแย่มากๆเลยจะเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวคุณชิดชมค่ะโอ้โหดวงดับเลยอันนี้แนะนำว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าดูกันแบบส่วนตัวได้น่าจะดีกว่าเนาะมองถามอย่างนี้แล้วกันค่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณที่ชมเองไหมแต่ว่าถามอย่างนี้ค่ะระหว่างตัวคุณที่ชมเองหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวท่านไหนเคยมีความเกี่ยวพันหรือเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการตกลูกตกเลือดแท้งบุตรหรือหลุดเองหรืออะไรก็ตามไม่รู้กรณีถ้ามีนะคะให้ติดต่อเข้ามานิดนึงแล้วกันแต่จริงๆแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเรื่องของเด็กที่เสียไปแล้วเหมือนเขายังคอยตามนี่เราใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าตามใครไงค่ะต้องดูส่วนตัวนี่ต้องแก้เกี่ยวกับประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ของเดวังนะคะยังไงติดต่อพูดคุยกันก็ได้ชีวิตเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดได้รับการแก้นอนเนยรักอิสระค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะหมอวังนอนเนยดูซิความรักแล้วเขาไม่รู้หรอความรักเขาเป็นไงหรอบางทีก็แอบสงสัยคนถามนะเข้าใจใช่ไหมความรักเขาเป็นไงมันก็ต้องรู้ใช่ไหมโอเคดูซิเขาบอกว่าความรักของนอนเนยค่ะตอนนี้มันหมายถึงความรักที่ต้องมีการเผชิญหน้าหรือมีใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกำลังคอยดูคอยจับผิดคอยจับตาดูหรือมีเรื่องบางเรื่องลองใจซ่อนเร้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่แน่ที่เขาแบบแอบแปลกๆไปนี่ค่ะจะแอบไปทำเซอร์ไพรส์อะไรอยู่หรือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนยเนี่ยอยู่ในช่วงของกำลังคุยกับคนนู้นคนนี้ก็คือหมายถึงเป็นช่วงของการทำความรู้จักอะไรอย่างงี้จ้ะมีหนึ่งข้อความนะคะคุณอารีนะคะบอกว่า3กุมภานะคะ10เมื่อไหร่จะมีคู่คะเมื่อไหร่จะมีคู่เมื่อกี้คู่นี่แบบว่าเมื่อกี้ที่คุณพอลเลอร์เขาถามจำคำถามเขาได้ปะคุณพอลเลอร์เหรอคะจำได้ไหมเดี๋ยวต้องไล่ขึ้นไปเพราะว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดค่ะไม่จริงหรอเอาไม่มีสามกันคุณอารีค่ะถามว่าดีเนื้อคู่ยังไม่เกิดเลยเขาบอกว่าเนื้อคู่เนี่ยยังไม่ได้เจอยังไม่ได้มายังไม่ได้พบกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาคุณยังมีโอกาสของการที่จะเจอคนรักหรือโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ทำให้รู้สึกว่ามันคือความรักได้แต่เนี่ยมันยังไม่คลอดก็คือเหมือนกับมันยังไม่เจออะไรค่ะอ๋อเมื่อกี้คุณพอลเลอร์ถามว่าราศีการต้องระวังอะไรเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็พี่ทักไปแสดงว่าตรงใช่ไหมคะไม่รู้จำไม่ได้เลยด้วยค่ะมาที่คนต่อไปนะคะผมมีส่งมาเยอะมากเดี๋ยวคุณแมมมอสนะคะบอกว่าเกิดวันที่3ค่ะกรกฎาคม2511ชีวิตจะพลิกฟื้นตั้งตัวได้เมื่อไหร่คะดูสิเกิดกรกฎาคมหน้าตาดีสิงี้ใช่อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะเครียดเลยอ่ะเครียดโคตรอ่ะไหนดูสิจะดีขึ้นไหมเฮ้ยอันนี้ผมพูดตามไพ่เลยนะคุณเห็นไพ่ไหมค่ะไพ่เนี่ยมีคนบางคนชี้นำเราไปในทางที่เหมือนเป็นเขตวัดวังอารามไหมค่ะเพราะนั้นต้องเชื่อว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้อะไรหลายอย่างมันมีปัญญามีสติมีการคิดในการที่จะทำจะแก้อะไรได้ง่ายขึ้นค่ะคือบางทีพี่เชื่องี้นะบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกหวยรวยเบอร์ใหญ่โตมากมายนะคะแต่บางทีต้องเชื่อว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยสำคัญมากค่ะพี่เชื่อมากเรื่องจิตตกจิตตกเนี่ยมีค่าเท่ากับเครื่องมือถือทดสอบนะค่ะเครื่องมือถือลงพื้นค่ะแล้วโดยธรรมชาติมักจะต้องเอื้อมมือลงไปขวาใช่คือมันจะยิ่งดึงทุกอย่างให้ตกลงไปแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยเราพยายามรักษาจิตตัวเองอย่าให้จิตมันตกมากมันจะทำให้ทุกอย่างมันประคับประคองปัญหามันก็จะอยู่ในสถานะที่เราประคับประคองมันได้มันอยู่ที่ใจนะคะพยายามทำใจให้เป็นบวกกันเข้าไว้นะคะมาที่คุณบิวบิสฮาค่ะ19เมษาช่วงนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างคะดูซิช่วงนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างมาช่วงนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือควรจะมีการเดินทางหรือกำลังจะมีการเดินทางซึ่งเป็นการเดินทางที่คิดว่าน่าจะแฮปปี้นะคะอีกอย่างนึงนะที่เป็นเรื่องโดดเด่นก็คือว่าถ้าสูงในช่วงนี้เนี่ยคุณกำลังคิดว่าอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้หรืออยากจะเรียนรู้อะไรยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสว่างแห่งการเรียนรู้การฝึกฝนการค้นหาต่างๆได้ดีอาจจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมากเป็นช่วงจังหวะเกี่ยวกับปัญญาดวงปัญญาขึ้นช่วงนี้ค่ะ
จ้ะมาที่คุณดาบมังกรนะคะ17มีนา26นะคะความรักกับแฟนแล้วก็การเงินอยากบูชาจะบูชาอะไรดีคะแหมพิมพ์มาสั้นต้องใช้ยากอ่ะดูสิความรักเขากับแฟนตอนนี้ปังนะนี่นี่ดูความรักของเขากับแฟนตอนนี้นะคะมันหมายถึงความรักที่อาจจะเหมือนมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มบ้างนะมีประสักบ้างอะไรบ้างนะแต่มันก็ยังผ่านไปได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เราไม่รู้นะว่าใครแก่กว่ากันเนาะเออถ้าเกิดว่าผู้หญิงแก่กว่านะแล้วผู้ชายเด็กกว่าถือว่าดีนะคะเออแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยแก่กว่าแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเด็กกว่าก็กลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยค่อนข้างกลัวผู้หญิงประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของสิ่งที่ควรจะบูชานะคะอันนี้ในไพ่ไม่ได้ตอบว่าคุณควรต้องบูชาอะไรแต่ว่าขออนุญาตใช้ไพ่ความหมายนี้ค่ะค่ะคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยมีอะไรหรือที่บ้านคุณมีอะไรที่ตั้งไว้กราบไหว้บูชาอยู่แล้วแค่คุณหมั่นเพียรที่จะไหว้และสวดมนต์ตรงเนี้ยก็จะดีค่ะมาที่คุณปณิชาค่ะ9กุมภาพันธ์เมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้นตอนนี้ขายของอยู่ดีๆลูกค้าก็หายไปหมดเลยซื้อเมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้นค่ะตอนขึ้นภาพนี้ล่ะนะเพราะว่าการเงินของตัวคุณเองนะคะถามว่ามันจะดีขึ้นไหมตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดีเป็นช่วงๆก็คือบางวันก็ดีมันนับเป็นวันเลยบางวันก็ดี 2-3 วันผ่านไปไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะเขาเรียกว่ามันดีมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีอยู่แต่ตอนนี้ในดวงคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการค้าเขาบอกว่ามันต้องมีเรื่องของดวงสมพงษ์ก็คือเช่นคนที่จะมาช่วยขายหรือคนที่อยู่กับเราหรือช่วยเราทำอยู่เนี่ยถ้ามันมีฐานของความสมพงค์ตอนนี้เป็นช่วงแบบมันจะมาเสริมกันลองดูนะว่าคุณตอนนี้คุณทำงานกับใครหรือว่าขายของอยู่กับใครไหมค่ะแล้วก็สลับสับคนเข้ามาช่วยดาวจ้ะคุณสตาบ้างนะคะคุณสตาถามว่าปีนี้จะท้องไหมคะปีนี้จะท้องไหมจะท้องไหมปีนี้จะท้องไหมคุณสตามีโอกาสนะเนี่ยแต่ว่าท้องธรรมชาติไหมยังไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดเป็นส่วนตัวค่ะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสอาจจะหมายถึงธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการเสียตังค์ท้องก็ได้เนาะเออค่ะลุ้นนะมีลุ้นมากคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ว่าให้ 60% โอ้โหมาที่คุณรถถังคุโรบุตะค่ะ14กันยายนการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินรถถังคุโรบุตะเฮ้ยการงานโอเคการเงินคุโรบุตะการเงินยังติดขัดการงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถหรือโอกาสต่างๆจริงๆมันยังสามารถพัฒนาแล้วมันทำได้ดีได้นะโอเคละแต่เรื่องการเงินเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันติดขัดบางอย่างนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแหละเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานหรือเรื่องของเองเนี่ยตัวช่วยคุณเนี่ยมีนะถ้าเป็นเรื่องงานคือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่เรื่องเงินอาจจะมีญาติผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยคอยจุนเจืออยู่เช่นมารับสายกันหน่อยดีกว่าตอนนี้มีสายโทรเข้ามานะคะบอกแล้วโทรเข้ามาปุ๊บได้ก่อนใครเลยนะคะท้ายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากดูเรื่องสุขภาพครับฮัลโหลสวัสดีค่ะหลงสวัสดีครับพี่ปะครับค่ะชื่อคุณอะไรคะเจสันครับคุณเจสันวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษถามเดี๋ยววางได้เลยค่ะสุขภาพครับสุขภาพไหนดูซิสุขภาพคุณเจสันตอนนี้คุณเจสันอยู่เท่าไหร่คะ25ครับ25คุณเจสันป่วยแล้วหรือยังถามก่อนตายแล้วครับคุณเจสันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วหรือยังตอนนี้ช่วงนี้เริ่มปวดหัวครับโอเคเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัวเราเนี่ยต้องเริ่มดูแลความสมดุลของร่างกายเยอะขึ้นค่ะคือแต่ก่อนหน้านี้คุณเจสันยังไม่ป่วยเลยจนถึงวันนี้ยังยังโอเคอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่รักษาสมดุลการกินการนอนนะเอาแค่2อย่างการกินการนอนจะทำให้ร่างกายมีปัญหาแต่ถ้าตอนนี้คุณเจสันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีบางอย่างไม่ค่อยสบายนะคะเพราะฉะนั้นการทำสมดุลก็คือ1ความเครียดและการพักผ่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นหนักขนาดแบบเรียกว่าต้องรักษาอะไรใหญ่โตถูกไหมค่ะครับผมเออพี่แต่ว่าเรากังวลเพราะเราอยู่ในช่วงเป็นจะเพศหรือเปล่านี่มันยังผ่านไปได้ด้วยดีโรคร้ายแรงเป็นตายยังไม่มีนะเดี๋ยวสบายใจได้ค่ะเนาะอย่างนี้ทำในสิ่งที่สบายใจอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลอะไรแค่พูดว่ามีเรื่องอื่นจะสอบถามมีไหมคะคุณเจสันอ๋อไม่มีครับมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับค่ะและสุขภาพสบายใจได้พักผ่อนให้เต็มที่เพียงพอนะคะรักษาสมดุลร่างกายทุกอย่างก็จะราบรื่นค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณเจสันสวัสดีค่ะครับผมมาดูกันต่อทาง Facebook Live น้องแบงค่ะก็เน้นย้ำนะคะเผื่อว่าใครอยากจะโทรเข้ามาสอบถามสดๆเหมือนคุณเจสันนะคะ029423319นะคะแล้วก็029423498นะคะก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสดีมากๆหมอวังมานั่งอยู่ตรงนี้ให้สอบถามต้องโทรเข้ามาสอบถามนะคะมาถึงทางข้อความไลฟ์สดบ้างนะคะมีคุณหมูคุณหนูมิวหนูนิวนะคะนิวค่ะนะคะเกิดวันที่6มกราคม2530นะคะราศีธนูมีเกณฑ์จะได้รับราชการไหมคะดูซิมีเกณฑ์จะได้รับราชการหรือไม่ค่ะมีนะนี่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงระยะอันสั้นค่ะนะแต่ว่าโอกาสที่คุณจะผ่านไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อมียังมีอยู่ค่ะอย่างว่าใบการสอบพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะหยุดทำเพราะนั้นต้องทำเรื่อยๆนะจ๊ะค่ะตอนนี้มีสายใหม่หนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอะไรคะชื่อปิยนุชค่ะคุณปิยนุชนะคะคุณปิยนุชมีเรื่องอะไรจะสอบถามหมอวังคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับหมอวังมานานแล้วแล้วก็อยากดูส่วนตัวด้วยมากค่ะวันนี้โชคดีรายการทำมาแล้วก็อยากถามเรื่องการงานค่ะค่ะการงานเรื่องการงานคุณปิยนุชก็คือช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโอเคในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานคุณปิยนุชไม่ต้องกังวลเลยเพราะรู้ไหมดูในไพ่สิยังมีผู้ใหญ่เมตตาเราอยู่เห็นไหมคะนี่ยังมีผู้ใหญ่เมตตาเราอยู่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณเลยค่ะเข้าใจปะคะค่ะคือผู้ใหญ่กันเองนะเขามีปัญหากันเองแหละเนี่ยค่ะไม่ให้ไปใบแดงเลยมีการโยกกันไปเปลี่ยนกันมาเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาของเขาแต่ตัวเรายังได้รับเมตตาและโอกาสจากผู้ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วมีตำแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะมีโอกาสเลยนะคะตำแหน่งค่ะตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไหมดูซิมีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ดีขึ้นสูงขึ้นหรือไม่ยังค่ะโดนตีหัวใจแตกหัวใจแตกเลยค่ะถามแบบนี้ให้ต้องถามว่าปีนี้กับปีหน้านะปีนี้กับปีหน้าช่วงไหนจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะปีนี้อันนี้คือปีนี้เห็นป่ะเหมือนเดิมเลยนะยังยากอยู่ปีหน้าปีหน้าก็ยังรออยู่ช่วงต้นปีไปแล้วนะคะเลยเดือน3เดือน4ไปแล้วถึงจะมีโอกาสแต่ถ้าสมมุติคุณเบียนุชจำไว้นะถ้าอยู่อาจารย์มาบอกว่าปีนี้โอกาสยังยากแต่ถ้าอยู่ดันฟลุกได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขึ้นมาจำไว้เลยนะเราได้เพราะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาอะไรมาป่าเราไปขึ้นทิ้งเลยการดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรับมาทำไปเถอะค่ะทำไปเถอะก็ถือว่าดีใช่ไหมคะใช่มันความยากที่รออยู่ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาที่คุณสายรุ้งหน่อยค่ะดูเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างคะเกิด7ตุลาคม2513การงานเหรอคะค่ะดูซิการงานเป็นอย่างไรบ้างปุ๊บการงานช่วงนี้นิ่งๆถามว่าดีไหมก็ประมาณสัก 80-90 ในความรู้สึกที่ว่าบรรยากาศมันดีค่ะนะคะแต่ว่าอีกประมาณสักส่วนเล็กๆก็คือมันก็ไม่ถึงกับว่าแย่มากด้วยเช่นกันคือมันไม่ได้ดีสุดแต่มันก็ไม่ได้แย่มากนะคะช่วงนี้ความในเรื่องของการงานต่างก็ถือว่านิ่งๆแต่ว่าอาศัยว่ามีเพื่อนร่วมงานดีเลยทำให้เราพอรู้สึกมีความสบายใจได้บ้างตามนั้นค่ะคุณณัฐพรนะคะ23ธันวาการงานค่ะเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนงานใหม่นะคะสายงานไปเลยเอาเปลี่ยนจากสายงานเดิมไปเลยนะคะจะเป็นยังไงบ้างดูซิเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานของตัวเองดูซิจะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บนี่เขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรามีความระแวงหวาดกลัวบ้างกลัวว่าจะไหวไหมรอดไหมอะไรอย่างงี้ดูซิรอดไหมเฮ้ยรอดอ่ะอย่างค่ะอย่างแปลว่าอะไรนะคะบอกว่าแต่ว่ามันจะผ่านแล้วก็สำเร็จไปได้ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะค่ะสายสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณมนค่ะค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะสอบถามหมอวังคะค่ะจะสอบถามนิดนึงอะค่ะว่าในภายใน2ปีนี้มีเกณฑ์แต่งงานไหมอะค่ะปีนี้มีเกณฑ์แต่งงานไหมต้องปิดเสียงทีวีนิดนึงนะค่ะภายใน2ปีนี้โทรศัพท์นะคะจะได้ยินปีนี้มีเกณฑ์โอกาสจะได้แต่งงานหรือไม่เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะโอกาสในการแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงอยู่ในช่วงของการดำเนินการ มีการพูดคุยแล้วหรือยังถามก่อน
มีการพูดคุยแล้วค่ะโอเคยังไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะซึ่งบางทีเราเองก็ต้องเอามีดจี้เจ้าบ่าวบ้างเราเอามีดจี้หลังกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะพี่เจ้าบ่าวนี่เขาบอกว่ามีโอกาสได้แต่งแต่มีอุปสรรคนะนี่มีอุปสรรคนะเห็นไหมแต่ว่าเขาก็พยายามเต็มที่นะคะเพราะว่าเขามาขอเราแล้วเห็นไหมงงเด็กงงเด็กนี่ตามนั้นจัดไปถ้าไม่ต่อไปปีก็ไม่เกินต้นปีได้แต่งอยู่แล้วนี่หมอวังการันตีซะขนาดนี้จะต้องถามขวดเลยค่ะหน้านี้เคยติดตามผลงานของหมอวังอีกแล้วหรือเปล่าคะอ๋อเคยติดตามค่ะชอบอาจารย์มากเลยค่ะอะไรนะคะเคยติดตามค่ะแล้วชอบอาจารย์มากเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะค่ะค่ะค่ะเคยติดตามค่ะแล้วก็ชอบอาจารย์มากเลยค่ะเป็นแฟนเป็นขับในแฟนเพจด้วยอะค่ะโอ้ยค่ะติดตามแต่ว่าถ้าอาจารย์เขาหน้าจัดหลวงพระบางจะไปด้วยค่ะเก่าตกใจเป็นแฟนคลับนะคะยังไงก็ตามแต่ยินดีล่วงหน้าด้วยเพราะว่าหมอวังบอกแล้วว่ามีเกณฑ์ได้แต่งงานอย่างแน่นอนยังไงก็อัปเดตเพิ่มเติมกับหมอวังได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจริงๆแล้วมีอีกหลายๆคนที่ตั้งตารอดูแต่เวลาของเราเนี่ยหมดแล้วไงแบงค์เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคะถ้าใครที่สนใจจะดูดวงชะตานะคะก็สามารถที่จะติดต่อโดยส่วนตัวกับหมอวังได้นะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรไปได้เลยค่ะที่0809605888IGนะคะติดตาม follow กันได้หมอ underscore วังนั่นเอง LINE ก็แอดไปที่ The วังนั่นเองนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ www.hmawang.com นั่นเองสายหลังไมค์ก็ยังมีโทรมาเรื่อยๆจากเวลาหมดแล้วจริงๆดูสิทางไลฟ์สดก็มาแบบไม่หยุดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปสอบถามหรือว่าติดตามทางหมอวังโดยตรงนะคะตามเบอร์ที่บอกไปนะคะรวมถึงวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะหมอวังมากๆเลยที่มาแบบว่าในรายการเราให้แฟนๆรายการได้มาสอบถามแล้วก็ได้มาขายข้อข้องใจบางคนที่แบบอึดอัดใจอยู่วันนี้ก็น่าจะโล่งไปหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหมอวังก็แนะนำไปแล้วนะคะสำหรับราศีไหนที่อาจจะแบบต้องระมัดระวังจริงๆแล้วเพิ่มเติมก็อาจจะทำบุญช่วยได้ใช่ไหมคะการทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้สงบถ้าใจมั่นคงเข้มแข็งแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนั่นเองวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook ของเราค่ะที่ www.facebook.com/chana8thailand นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถกลับมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย 11:00 นถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ